สวัสดีค่ะรอกิบ้าบุญโซนะคะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้อาจารย์มาเข้าร่วมโครงการDHSA แล้วอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์รู้สึกค่ะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยนาทวีเราทำโครงการ DHF อยู่หลายปีแล้วนะคะแล้วก็พอมีตัวนี้ค่ะเข้ามาก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเรานะคะเราอันช่วงแรกเราไม่ได้มองเรื่องแค่การรับรองนะคะอาจจะมองแค่ว่าให้มีใครสักคนเข้ามาช่วยดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่แล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอแนะให้เราค่ะในการเดินต่อค่ะจะคิดว่า DHFA มีประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างไรบ้างคือพอเราทำตัว DHF อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็มองว่าถ้ามีตัวมาตรฐานหรือมีตัวกระบวนการรับรองเข้ามาเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยเราในการที่จะมองต่อหรือพัฒนาต่อหรือว่าช่วยมองในจุดที่จะเสริมพลังเราต่อว่าเราจะเดินยังไงได้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นจุดศูนย์รวมที่ทำให้เรากลับมามองว่าตอนนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่หรือสิ่งที่เราจะทำต่อคืออะไรบ้างค่ะถ้าพูดถึงหัวใจของการเคลื่อน DHSA เนี่ยในพื้นที่ของนาทวีใช้อะไรในการเคลื่อนตัวจริงๆเราใช้ตัวหลักๆเลยคือภาคีเครือข่ายนะคะคือการทำงานเป็นทีมเรามีคำฝันเล็กๆของนาทวีก็คือนาทวี Caring Society คนนาทวีใส่ใจห่วงใยดูแลกันก็คือมองจากครั้งแรกสุดเรามองจากคนพิการแล้วก็เรื่อยมาในทุกประเด็นจนตอนนี้เรามองครอบทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะในเด็กค่ะทีมทำงานร่วมกับเครือข่ายจริงๆเราเริ่มตั้งมีตั้งประเด็นเล็กแล้วก็ประเด็นใหญ่ร่วมที่เป็นภาพของอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานนะคะแล้วก็มีส่วนต่างๆเข้ามาทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคประชาชนภาคหน่วยส่วนราชการในท้องที่ท้องถิ่นของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าจิตอาสาที่เข้ามาอาจจะมีจิตอาสาคนพิการซึ่งจะเป็นชมรมคนพิการที่เขารวมตัวกันนะคะเข้ามาช่วยเข้ามาตั้งแต่ไปเยี่ยมคนไข้ด้วยการไปเยี่ยมผู้พิการด้วยการหาอาชีพให้คนพิการคือเราเดินมาจากคนพิการก็เลยจะเป็นจุดเดินที่เชื่อมต่อในกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นส่วนจะเกิดกับพื้นที่ของกลุ่มคือการรวมภาคีของเราให้มันเห็นภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานของเราไปได้ต่อนะคะแล้วก็มองประเด็นของเราก็คงจะกว้างขึ้นอีกเพราะเรามาแลกเปลี่ยนกับอีกหลายๆอำเภอก็ได้มุมมองที่เพิ่มขึ้นจากที่เรามองในพื้นที่ของเราแล้วก็ขยายฐานจากของเพื่อนๆอีกอะค่ะก็มาช่วยจุดประกายความคิดของอำเภอเราในการก้าวต่อได้จะมองประเด็นประมาณนี้นะคะแต่ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่จะไปสู่ก็คือสุขภาวะค่ะเรามองว่าสุขภาวะที่จะเกิดขึ้นในอำเภอของเราครอบคลุมในทุกกลุ่มวัยค่ะ